เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครพลตรีชวติพลจันอยู่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสภากรุงเทพมหานครได้เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงสะพานทางเดินชมธรรมชาติชายทะเลบางขุนเทียนให้เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแทนสะพานไม้เพื่อความคงทนถาวรจำนวน25ล้านบาทระยะทาง 1,600 เมตรโดยนางวันวิไลพรมลัคโนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกล่าวว่าเห็นด้วยกับยติดังกล่าวเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งหลักเขตของกรุงเทพมหานครเมื่อก่อนอยู่บนดินแต่ปัจจุบันต้องใช้เรือเดินทางกว่า30นาทีหากมีการสร้างเขื่อนถาวรจะช่วยแก้ไขปัญหาการกัดเซาะอีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากโดยเฉพาะการปั่นจักรยานท่องเที่ยวในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่ทางกทม.ควรอนุรักษ์และควรสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนที่อาศัยพื้นที่กว่า 2,500 คนให้เป็นเครือข่ายร่วมกันดูแลพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนทั้งการเกษตรการประมงและพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันเป็นสะพานไม้จะต้องใช้งบประมาณซ่อมบำรุงปีละ10ล้านบาทจึงมองว่าควรจัดทำเป็นสะพานคอนกรีตเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณในระยะยาวโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไปทีมข่าวสภากรุงเทพมหานครกองประชาสัมพันธ์รายงาน